กราบสวัสดีทุกคนให้ต้อนรับนะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Horizon Forbidden West นะคะคือเนื้อเรื่องของเราตอนนี้นะคะคือเราเนี่ยต้องไปตามหาไซเลนนะคะใน Forbidden West นั่นเองตามพิกัดที่เราได้มาจากหอคอยใหญ่สูงนะคะที่เรียกว่า The Spy นะคะจากพาร์ทก่อนๆเลยนะซึ่งทำให้เราเนี่ยต้องทำภารกิจมากมายมหาศาลนะกว่าจะเข้ามาเหยียบยังดินแดนตะวันตกอันนี้ได้นะคะและในตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึงพาร์ทที่4แล้วนะคะโดยภารกิจหลักของเขาเนี่ยก็คือให้เราไปประตูแห่งความตายนะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะคือข้างหน้าของเรานี้ก็ยังมีแบบเควสที่ยังไม่ได้เปิดแล้วก็เส้นทางค่อนข้างจะไกลมากกว่าจะถึงเควสหลักแล้วต้องการเลเวล10ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราเพิ่งจะเลเวล8เองนะก็คิดว่าเราจะต้องเดินทางไปทีละหน่อยๆนะกว่าจะไปถึงเควสหลักงั้นวันนี้เราก็จะทำการแวะกันไปเล็กน้อยละกันแล้วก็มีของเล่นใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อพาร์ทที่แล้วนั่นเองนะคือเครื่องร่อนไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันร่อนยังไงแต่ถ้าจะไม่ผิดเขาให้กดซีเลียมลองหามุมร่อนก่อนฮึบซีเลียมอุ้ยเกือบไม่ทันคือมันต้องกดค้างฉันก็กดรัวๆไปเลยปั๊บเนี่ยจะเอ้าก็คือยังจะตกน้ำอีกเนาะมีแคมป์ข้างหน้าที่ยังไม่ได้เปิดพอดีเลยเราก็เข้าไปคุยกับแคมป์นั้นอุ๊ยเหมือนจะเห็นอะไร Data Point ใหม่นะอ่านเลยละกันเป็นม้วนกระดาษรายงานที่เขียนด้วยตัวอักษรวัดๆอย่างเร่งรีบนะฮะโอเคข้าไปที่แพลน2อย่างที่เจ้าต้องการเพื่อขุดเครื่องรางแล้วและนี่คือรายงานข้อตกลงแลกเปลี่ยนที่เสนอให้ชาวอุตลูผลก็คือไม่สำเร็จนะอย่างแรกเลยคนเหล่านี้ไม่ชอบคนนอกและไม่ไว้ใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชาวคาจาแต่เราว่าพวกเขาไม่ได้หรอกมันก็ไม่ได้แปลว่าการเป็นพันธมิตรกับสุริยกษัตริย์อวาดจะทำให้พวกเราเสียเปรียบข้านึกว่าการสร้างภาพให้พวกเราชาวอัสลามดูเป็นมิตรกว่าชาวเพื่อนบ้านคนอื่นเผ่าของเราเป็นความคิดที่ฉลาดแต่มันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยข้าว่าพวกเขาคงมีสัญญาสงบศึกอะไรสักอย่างที่พวกเราไม่รู้หรือเปล่าสรุปก็คือชาวอุตรูคิดว่าพวกเราน่าไว้ใจน้อยกว่าชาวเทนากลองนึกภาพดูสิอย่างที่สองพูดแบบตรงๆก็คือชาวอุตรูเนี่ยแปลกคนพวกเขาปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตอย่างสุดริมที่ประตูและนั่นรวมถึงฮอปท้องถิ่นที่เจ้าอยากได้มากๆด้วยสำหรับพวกเขาแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงแค่พืชผลแต่มันคือผลศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรทำนองนั้นการเอามือของพวกเราไปเด็ดมันออกมาทำให้พวกเขาอิจฉาต่อไปนะอย่างที่3และที่สำคัญที่สุดเลยพวกเขากำลังอดอยากโรคพืชกำลังทำลายพืชผลของพวกเขาและพวกเขาส่วนใหญ่ไม่กินเนื้อสัตว์พวกเขาไม่สามารถส่งธัญพืชที่พวกเขามีเพื่อแลกกับฟันเฟืองในเดอะเคลมได้แน่จะเว้นทำไมอย่างที่เจ้ารู้แหละการมาเยือนครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปได้ไม่ดีนะข้าไม่ได้เห็นคนหน้าบูดบึ้งเยอะขนาดนี้เลยตั้งแต่ถูกลูกพี่ลูกน้องข้าหนีไปกับชาวคาจาข้าพยายามที่จะแนะนำให้พวกเขารู้จักกับเอลเมนสปริงเพื่อให้การคุยราบรื่นแต่พวกเขาก็ไม่สนใจเลยเจ้ารู้ไหมว่าพวกนั้นดื่มอะไรน้ำแช่ใบไม้ยังไงล่ะแต่ก็แค่น้ำปนเปื้อนนะหมดแล้วเย้เสียงฟ้าแบบแรงมากนี่มีแคมป์ไฟด้วยอันนี้ก็มี Data Point ตรงนี้อีกอันหนึ่งทุกคนแล้วเราต้องทำการอ่านบันทึกเต็มไปด้วยอักขระที่บรรจงสวยงามอันนี้ลายมือดีนะพวกเราได้รับค่าจ้างจากการเก็บของค่าได้เงินจากการขายครั้งเดียวมากกว่าการขุดรวมกัน4ครั้งล่าสุดซิอีกแถมจากกลก็มาไม่หยุดเลยหลังจากที่เราทำให้มันเป็นเศษเหล็กก็มีตัวใหม่มาแทนที่เพราะงั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของขาดเลยและก็ต้องขอขอบคุณที่ไฟเตาหลอมเป็นแบบนี้ข้ายุ่งกับการขุดมากข้าต้องปีนป่ายต้องหมอบต้องงัดแม้กระทั่งเกราะหัวเข่าที่ข้าประดิษฐ์ขึ้นมามันก็หนักเกินไปสำหรับคนแก่นี่ยังไม่พูดถึงการแข่งขันอีกนะตั้งแต่ที่พวกบ้าชาโดจาชาโดคาจาพวกนั้นเจออาวุธโบราณสถานดูเหมือนว่าพวกโจรพวกอันธพาลทุกคนจะคิดว่ามันจะเจอสิ่งที่สำคัญไร้เทียมทานได้ถ้าไม่ตายจากการตกจากที่สูงหรือพลาดท่าโดนจากกลฆ่าเจ้าก็จะโดนพวกนั้นฆ่านะโบราณสถานเคยเงียบสงบและว่างเปล่าแล้วมันเป็นสถานที่ที่วิเศษแต่ตอนนี้ผู้คนปฏิบัติกับโบราณสถานไม่ต่างจากโกดังข้าว่าข้าคงแก่เกินไปสำหรับเรื่องพวกนี้แล้วข้าเลยเอาชาร์จของข้าเข้ามาลงกับแคมป์เศษเหล็กนี่
มันต้องมีพรานที่เด็กกว่าและฝีมือขุดเท่าเทียมข้ามาสอนวิธีชำแหละจักรกลให้ได้ราคาให้คุ้มค่าข้าควรทำให้ท้องอิ่มไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่กลับไปเดอะเคลมและเกษียณใครก็ไม่รู้นะฟ้าแบบคือฟ้ามันร้องโดยที่แบบท้องฟ้าโล่งโปร่งได้ยังไรมีแคมป์ไฟจะทำการเซฟด่วนไว้ก่อนนะเป็นแบบเซฟพอยต์ทำไมเซฟบ่ได้ข้าไม่รู้หรอกจะมีคู่แข่งหลายเจ้าเลยนะเฮ้ยข้ามีตาเฉียบแหลมเฉียบแหลมมาคุยกับข้าหน่อยมาพ่อตาเฉียบแหลมนี่มันผู้กอบกู้แห่งเมริเดียนนี่มาดูการทำงานของข้าด้วยรอเล่นทักทายหน่อยสิสวัสดีฮะจะรู้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่เพราะเขาตอนนี้ข้าคงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะข้าอยู่ที่บาเลนไลตอนที่ชาวเทนากบุกพวกมันเล่นสกปรกเป็นบ้าแต่ชาวคาจาและอัสลามทุกคนฝั่งตะวันตกก็ซาบซึ้งที่พวกเจ้าไล่มันออกไปสรุปว่าเจ้ามาทำอะไรสรุปง่ายๆคือมีขุมทรัพย์อยู่ที่ฝั่งตะวันตกยังไงทั้งขยะและโลหะโบราณก็ยังไม่มีใครเจอและข้าก็มีกลุ่มนักกู้ซากมากฝีมือที่พร้อมจะคว้าโอกาสนั้นพวกเรารับซื้อขยะทุกอย่างที่เจ้ามีและถ้าเจ้ากำลังหาชิ้นส่วนจากกลอยู่แล้วก็พวกเรามีชิ้นส่วนที่ดีที่สุดของตะวันตกเลยนะการันตีเลยและเร็วๆนี้พวกเราก็จะรับแลกเปลี่ยนมากกว่านี้ด้วยฝั่งตะวันตกนะเป็นที่ที่ถูกลืมและอันตรายมานานแล้วล่ะแต่ว่าข้าบอกเจ้าว่าเราสามารถสร้างเกาะที่แข็งแกร่งไร้ซึ่งข้อผิดพลาดได้ที่เจ้าไม่จำเป็นจะต้องกังวลการเอาตัวรอดแถวๆนี้เลยข้าอยากรู้ข้าอยากดูแน่นอนเจ้าต้องอยากรู้อยู่แล้วล่ะและนั่นก็คือเหตุผลที่ข้าบอกให้นักกู้ซากที่เก่งที่สุดของข้าไปตามหาสิ่งที่พวกเขาต้องการที่ใช้ในการสร้างชุดเกาะเขาแต่ละคนจะนำเสนอมาให้ข้าการปกป้องที่ดีที่สุดจะพร้อมขายให้กับพานเช่นเจ้าโชคดีจริงๆทีนี้ถ้าเจ้าไม่ว่าอะไรข้ามีธุระที่จะต้องไปทำที่เชนสคริปหน่อยลาลินจะสามารถดูแลเจ้าได้ในขณะที่เจ้าไม่อยู่ที่ข้าไม่อยู่นะเดี๋ยวข้าจัดการเองไม่งั้นลงหลอมคงระเบิดแน่เจ้าต้องช่วยข้านะอ้าวพูดเรื่องอะไรอ่ะเกาะไงข้าทำออกมาเป็น10แบบแล้วแต่ไม่มีแบบไหนที่ดีพอเลยแล้วมันก็มีกลุ่มหนึ่งทางตะวันตกอ่ะถ้าพวกนั้นสร้างเกาะที่ดีกว่าที่ข้าทำแล้วก็นะข้าเตรียมตัวโดนเตะออกจากที่นี่เด้อแปลว่าเจ้าจะได้รางวัลถ้าเจ้าทำเกาะดีใช่ไหมรางวัลก้อนใหญ่ด้วยในที่สุดข้าก็ได้แบบที่ดีที่สุดมาเหลือแค่ชิ้นส่วนที่เหมาะสมก็อย่างที่ข้าพูดอะถ้าเจ้ารับงานนี้เอาชิ้นส่วนนั้นมาให้ข้าข้าต้องหาอะไรอะกล่องของเชลวอลเกอร์เป็นแผ่นโลหะของพวกมันทนต่อความเสียหายมากเหมาะเอามาทำเป็นชุดเกราะข้ารู้ดีเดี๋ยวข้าจัดการให้ก็ได้ให้ตายเถอะพวกลาดตะเวนเจอฝูงหนึ่งอยู่แถวนี้พอดีเลยนี่คือสัญญาจ้างมีเขียนบอกทุกอย่างที่เจ้ารู้ถ้าเจ้าโค่นพวกนั้นลงคนของข้าจะไปเอากล่องนั่นเองไว้ข้าจะดูให้นะ Thanks ข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้านะเอลอยเอาว่ะได้สัญญาจ้างเฉยสรุปคือเอาง่ายๆนะคือเหมือนแบบเขาจะมีกลุ่มคนพวกเนี้ยทำเกาะมาแข่งกันใครเกาะดีที่สุดก็เอามาขายแต่ไอ้ตาคนเนี้ยมันมาเจอเราแล้วมันก็แบบมันอยากให้เราช่วยมันทำเกาะให้ดีที่สุดซึ่งถ้าเราทำเกาะที่ดีที่สุดให้มันได้เราก็จะได้เกาะที่ดีที่สุดเนี้ยมาใส่แต่ว่าเควสเกาะที่ดีที่สุดของเรานั้นมันอยู่ไกลมากเลยพื้นที่สกายดริฟเตอร์ที่ยังไม่สำรวจจะอยู่ใกล้กว่านะเดี๋ยวเราจะไปเปิดตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดเควสให้ดูว่าเควสที่เขาต้องการนั้นก็คือซุ่มโจมตีนะมันอยู่เนี่ยมันอยู่นี่เลยอะทุกคนซุ่มโจมตีซึ่งมันไกลมากงั้นเราแวะสกายดริฟเตอร์ก่อนละกันนะคะมุ่งหน้าไปยังที่สำรวจสกายดริฟเตอร์นี่มันต้องบินได้นะและมันก็จะต้องกินพื้นที่วงกว้างแน่ๆเลยฉันควรจัดการเจ้าตัวไหนก่อนดีเจ้าตัวที่อยู่ข้างบนข้าตัดสินใจละไอ้เจ้าตัวนี้มันแพ้น้ำแข็งแล้วก็ยิงชิ้นส่วนที่ข้าต้องการหลุดแล้วมา
อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆยิงไม่โดนเออล้มล้มมันล้มต้องชาร์จมันล้มต้องชาร์จป้าบอุ้ยถึกเรียบร้อยจุดที่เราต้องการจะใช้คือหางของเขานะฉะนั้นเราต้องยิงให้เอ้ยเราต้องยิงให้หางขาดก่อนขาดเรียบร้อยแล้ววิธีการเล่นมันจะคล้ายๆกับมอนฮันนะถ้าเกิดใครเคยเล่นก็คือเราต้องการใช้ชิ้นส่วนไหนเราก็ต้องยิงส่วนนั้นให้หลุดมาก่อนนี่ไงหลุดกระเด็นหลุดกระเด็นมันโฉบมันโฉบอุ้ยโอ้โหมาเพิ่มเติมอีกละต้องจัดการตัวนี้ก่อนโดนน้ำแข็งแล้วมาโดนน้ำแข็งเอ้ยใจเย็นๆทีละคนตายเหอะเออหมดแล้วมาเหลือเจ้าสินะเฮ้ยน่าฉบฉวยฉบฉวยเฮ้ยตายยากตายเย็นเหลือเกินยังดื้อดื้อหมดสักทีไฟลุกอีกไม้ไม่เท่าไหร่เบอร์รี่นี่แบบ10อันท้วนใกล้ถึงจุดเควสที่เขาต้องการแล้วนะอยู่ข้างหน้าอีก100กว่าเมตรเดินทางค่อนข้างไกลลงดีๆก็ไม่ได้ต้องโดดลงเราจะทำการลงเดินดีกว่าเผื่อข้างหน้ามันมีอันตรายเราจะได้แบบหมอบทันค่อนข้างมั่นใจว่านี่คือเส้นทางสัญญาที่ลาเลนพูดไว้นะคนดูให้แน่ใจว่าต้องอ่านสัญญาดูก่อนช่างมันตามเควสนี่แหละเชลวอล์กเกอร์ใช้เส้นทางนี้ประจำนะลาเลนอยากได้แผ่นโลหะจากตัวมันวางกับดักแถวนี้น่าจะโอเคได้ใช่ละถึงจุดที่ปั๊บแป๊บน่าจะช่วยได้ก็คือเดี๋ยวจะมีขบวนอะไรสักอย่างขบวนของชื่อตัวอะไรไม่รู้อะที่มันเป็นแบบจักรกลนะฮะเดินผ่านแล้วเราก็จัดการมันระหว่างที่มันเดินผ่านเนี่ยแหละแต่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ข้างบนมีแคมป์ไฟด้วยเราก็ทำการเซฟด่วนหลังจากนั้นเราก็พักที่แคมป์โหพักที่เช้าเลยขบวนมาแล้วอ้าวได้เวลาขบวนมาเช้านี่เองถือว่าไม่นานเอ้ากับดักฉันอึ๊บแปะใหม่เออมาตั้งรอขบวนว่าแต่เขาจะมาจากทางไหนทางนี้หรออ๋อนี่ไงบนเรดาร์เขาบอกว่าขบวนเชลวอล์กเกอร์ที่ยังไม่ได้สำรวจกำลังเดินใกล้เข้ามาเฮ้ยมาแล้วเราเห็นแสงมาแล้วหนึ่งตัวพวกนั้นวางกับดักไว้เส้นทางนี้น่าจะใช้ดักพวกมันได้โอเคเอ้ายิงอะไรนี้นี่ไงจัดการตัวนี้ก่อนเลยไปโอ๊ยเก็บการยิงธนูตัวเองเออนั่นสินะเป้าหมายของเราเจ้าตัวใหญ่นั่นขอยิงตัวนี้ก่อนละกันเอ้าคิดที่เข้าตัวเดียวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโดนไปน่าจะเจ็บปางตาย Come on Come on girl ไปไหนอ่ะเอ้าสแกนหาจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะเชลวอล์กเกอร์นี่คือเจ้าเป้าหมายของเราแพ้ทางให้กับพีซช่วยโดนกับดักทีขอร้องนี่แหละขลบมาตายแน่นอนพังเลยสุดยอดทีเดียวได้เวลาลูทขโมยของจากเชลวอล์กเกอร์นี่แน่ชิ้นส่วนกลับไปหาลาเลนได้
Yeah, I'm back. ลาเรียนส่งเควสแป๊บฉันจัดการเชลวอล์กเกอร์ตัวนั้นให้เจ้าละฟราด้าเรนเดอร์เรามีของต้องไปเก็บแล้วตามสัญญาของเรานี่คือค่าจ้างของเจ้างานนี้ต้องช่วยให้ข้าสร้างสุดเกาะแน่นอนแต่ข้าเห็นเกราะที่สร้างมาจากแผ่นโลหะของเชลวอล์กเกอร์แล้วมันเยี่ยมเลยแต่แค่เพิ่มนู่นนี่เพิ่มหน่อยมันก็จะดีกว่าเดิมมากถ้าเจ้ารับงานเพิ่มอีกสัก 2-3 งานว่าไงล่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยงานสัญญามีเสาอากาศสัญญาเตือนกับคนเก็บซากเราเอานี้ก่อนก็ได้เสาอากาศสัญญาเตือนสัญญาณเตือนต้องการอะไรอีกฮะเสาอากาศสัญญาณเตือนแข็งแรงดัดง่ายข้าจะใช้มันเพิ่มความยืดหยุ่นให้เกราะของเจ้าพวกเราเจอฝูงสคอร์อะไรสักอย่างนะโอเคเดี๋ยวข้าอ่านเองโชคดีไม่หมดเอ้าอ๋อมันเก็บมันรับได้เลยทีเดียวงั้นก็รับมาดิคนเก็บซากมาด้วยและอีกงานน่ะขากรรไกรของสแครปเปอร์นั้นแข็งแรงมากข้าน่าจะเอามาเสริมความแข็งแกร่งให้เกราะได้ลูกน้องข้าเจอผู้มันฝูงหนึ่งไม่ไกลจากที่นี่โอเคFantastic บอกลาแป๊บงั้นข้าไปละข้าจะรอชิ้นส่วนนะมันเริ่มลามแล้วตอนแรกบอกว่าขาดอีกชิ้นหนึ่งพอเราไปหาให้บอกขาดอีกแล้วอยู่ไหนล่ะทีเนี้ยเควสเขาแท็กแป๊บภารกิจอ๋อมันย้อนกลับไปนี่อ๋อเป็นกองที่เราเคยจัดการมาแล้วน่าจะไม่ยากอะไรนะครบแล้วนะมาส่งเควสกันดีกว่าโชคดีที่เคยวาร์ปไปแล้วข้าได้ชิ้นส่วนทุกส่วนที่เจ้าต้องการละข้าได้เห็นแล้วว่าเจ้าคู่ควรกับชื่อเสียงฐานะพรานของเจ้านี่คือค่าจ้างของเจ้าดูเหมือนเจ้าได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วนะสร้างก่อให้ข้าแล้วอันที่จริงหน่วยสอดแนมของเจ้าของเราเจอแฟรงค์ฮอนอยู่ใกล้ๆมันพ่นไฟเหมือนเตาหลอมเลยข้าอยากได้มันมาเกาะของข้าจะได้ป้องกันไฟได้มึงเรื่องเยอะมากอ่ะขอให้มันโหดนะเดี๋ยวข้าแล้วเอลอยก็รับมาด้วยโอ้โหเจ้าจะไม่เสียใจแน่นอนนี่ข้าต้องทำเพื่อเกราะของเจ้าขนาดนี้เลยเชียวหรืองั้นข้าไปก่อนละไปหาแฟรงค์ฮอนนะให้ตายเถอะข้าสัญญานี่ชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วเฮ้ยอันนี้หรอเกาะเราว่าจริงปะนี่เฮ้ยถ้าใช่ก็ค่อยคุ้มค่าหน่อยแฟรงค์ฮอนอยู่ไหนตรวจสอบรอยเท้าก่อนเจ้าตัวนี้มันหายากมีร่องรอยจากโกนตากประเภทกันตรงนี้ต้องใช้โฟกัสเพื่อแยกนะงั้นตามรอยไปน่าจะใช่แหละมันต้องเลาะตามทุกอันนี่หว่าลอยเท้าบริสเซิลแบ็กไม่ใช่ตัวที่เราตามหาลอยเท้าอะไรมาเหยียบย่ำด้วยกันโชคไม่ดีไม่ใช่อีกอันนี้น่าจะใช่แล้วล่ะใช่หมูไล่นี่ไงเจอรอยเท้าแฟรงค์ฮอนแล้วรอยยังดูใหม่ๆเลยโฟกัสน่าจะช่วยเราได้อยู่ไหนเอาอยู่นั่นไงตามรอยเท้าไปจ้า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 อะไรอ่ะใครอ่ะกบฏเหรอต้องจัดการเขาก่อนดีไหมแวะก่อนแล้วกันระหว่างทางเจ้าพวกกบฏจะจงตายเอาหมดยิงแล้วหมดเลยเอาไม่ตายหรอหรือว่าไม่ใช่พวกเราเอ้ยหรือว่าเป็นพวกเรางั้นยิงจากโกนก่อนแล้วกันเอาเขาเป็นพวกเรานึกว่าพวกกบฏปะโทษดีไม่ฆ่าถ้าฆ่าตายนี่แบบเจ็บเลยงั้นเราแวะแป๊บน่าจะเป็นกลุ่มแคมป์ที่เราต้องตามหาอีกกลุ่มหนึ่งหรือเปล่ามีแคมป์ไฟด้วยไว้ตามหาแฟงฮอนทีหลังดีกว่านะขอคุยแป๊บน่าจะเป็นกลุ่มที่เราตามหาอีกกลุ่มหนึ่ง
นี่มันฮีโร่ประจำวันนี่นาข้าละดีใจจริงๆที่เจ้ามาพวกเจ้าทุกคนเป็นนักขุดเหรอเราทำงานกันที่โนแมดแลนด์อ่ะข้าหวังว่าจะได้กลับไปที่บาเลนไลน์ตอนที่พวกนั้นเปิดประตูอีกครั้งหลังจากงานเจรจาทูตแต่จากที่พวกเราเกือบถูกขยี้เป็นเศษเนื้อเมื่อกี้นี้ข้าคิดว่านั่นคงเป็นไปได้ไม่สวยเท่าไหร่จะว่างั้นก็ได้ไม่ใช่ว่าโนแมดแลนด์จะปลอดภัยหรอกนะแต่ข้าคิดว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเทนางในเขตสงบศึกนี่แถมพวกนั้นก็ยังขี่จากคนอีกอ่ะถ้าเจ้ามุ่งหน้าไปยังบาเลนไลน์แล้วก็ทำไมมันอยู่ตรงนี้อ่ะเราไปเจอโบราณสถานใกล้ๆอ่ะเลยว่าจะลองแวะดูหาซากดีๆเก็บกู้แต่สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยคริสตัลสีแดงประหลาดๆจนเข้าไปไม่ได้อ่ะเลยต้องตั้งแคมป์กันอยู่ตรงเนี้ยเช้าวันพรุ่งนี้เราจะมุ่งหน้าไปบาเลนไลน์กันน่าจะส่งข้อความไปให้พวกของข้าที่แจ็คดีฟมันเป็นจุดที่ขุดข้างทะเลสาบขนาดใหญ่ทางใต้อะเสร็จจากซากโลกเก่าอยู่ตรงนั้นเอ้าข้าต้องไปแล้วล่ะขอบใจที่ช่วยเรานะบางทีข้าอาจจะเจอปัญหาอะไรอย่างอื่นและได้เจอเจ้าอีกหวังว่าคงจะไม่เป็นอย่างนั้นงั้นไปล่ะไปตามหาแฟรงค์ฮอนต่อดีกว่าเราเจอกันกลับเข้า back to business กลับเข้าเควสของเรานะแฟรงค์ฮอนโอเคเก็บก่อนนี่ไงดูรอยเท้าต่อไปเจ้าแฟรงค์ฮอนรูปร่างมันต้องแบบเป็นตัวใหญ่ๆโหดๆแน่ๆเลยแล้วก็แบบมีเขาน่าหรือเปล่ากวางเรนเดียร์เหรอมันจะเป็นกวางได้ยังไงมันเป็นแฟรงค์ฮอนแฟรงค์ฮอนพ่นไฟได้เข้าว่าเขาเจอเพื่อนของลาเลนแล้วเอ้าใช่เฉยแฟรงค์ฮอนพ่นไฟอุ๊ปส์แล้วมันวิ่งไปแล้วบ๊ายบายลักษณะนิสัยของมันก็คือกวางเรนเดียร์ดีๆนี่เองต้องขี่สัตว์เลี้ยงล่ามานี่สิระเบิดไหมยังตั้งลำก่อนเดี๋ยวโดนม้าดีกระโหลกนะอย่านะอย่าเข้ามานะไม่แน่โอ้เดี๋ยวลงน้ำม้าพาลงน้ำเฉยไม่เดี๋ยวนี่มันไม่ใช่ตัวที่ข้าต้องการนี่จัดการมันก่อนจึกปึกอุ้ยตบคามาตบคามาเลยโอ้ยตายนี่ไม่ใช่แฟรงค์ฮอนนี่เป็นแลนซ์ฮอน my god มีคนละตัวอีกนี่ก็แลนซ์ฮอนแฟรงค์ฮอนอยู่ไหนเนี่ยแฟรงค์ฮอนมันรูปร่างคล้ายกันน่ะแต่มันคนละชื่อมันไม่ใช่สิ่งที่ข้าตามหานี่ไงที่แท็กไว้ใช่เลยแฟรงค์ฮอนนี่เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฉันมาทำอะไรตรงนี้หยุดอย่าขยับนี่ก็วิ่งเก่งเหลือเกินเอ้ยธรรมดาก็ยิงไม่โดนอยู่แล้วต้องขี่ถีบเลยซ้ำหูล้มสองตัวเลยจัดการมันม้านี่แน่เจอม้าดิบโอ้ยมันสู้กลับเรียบร้อยไงเรียบร้อยแฟงฮอนได้ชิ้นส่วนมาเรียบร้อยซ่อมม้าก่อนโหรู้ให้หมดป่ะได้เวลากลับไปหาลาเลนส์ไปถึงแล้วจอดตรงนี้ร้อยอ้าวไปไหนเนี่ยมาเก็บเบอร์รี่ไงหวังว่าจะไม่มีชิ้นต่อไปแล้วนายสัญญาแล้วนะแฟงฮอนเจ้าต้องการ yes นี่แหละ
เจ้านี่ทำให้เกาะของข้าเหนือใครแน่ถ้าไม่ข้าก็สามารถเพิ่มมึงไม่ต้องเพิ่มแล้วได้เวลาเริ่มแล้วเหอะเจ้าผู้ทุกข์ข้าไม่สามารถสร้างเกาะได้สมบูรณ์ได้ถ้าข้าไม่จุดเตาหลอมก่อนขอบคุณมากเอลอยเจ้าน่าจะกลับมาตอนที่เคราฟอยู่นะมาดูว่าข้าได้รางวัลยังไงข้าจะลองดูเครื่องยิงหอกยิงโปรเจกต์ไทยยิงโปรเจกต์ไทยทรงพลังที่สามารถโจมตีศัตรูระยะไกลได้อ๋อยิงหอกจะใช้เวลาเตรียมนานโอเคได้ไหมสรุปคือเราไม่ได้นะเราต้องรอเขาแบบสร้างเสร็จก่อนก็ได้ก็ได้ฉันทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเกราะสุดเท่ระหว่างรอแล้วก็มาทอเน็ตอุ้ยโคตรสูงสูงปรี๊ดแต่ว่าคงขึ้นไปไม่ได้ง่ายๆเราต้องขึ้นไปเปิดแมปข้างบนตัวเจ้านี่นะทาวเน็กแต่ว่าเราจะปีนขึ้นไปยังไงต้องมีที่ที่จะปีนขึ้นไปภาคนี้มันปีนตัวไปเลยได้ไหมจุดยึดจับจะอยู่ช่วงนี้นะกว่าเราจะยึดจับมันไว้เราก็ต้องหาเนี่ยมันบอกว่าสามารถใช้เป็นจุดยึดจับขณะไต่หน้าผาเราต้องไต่จากที่สูงเพื่อลงมาตรงนี้อยู่ดีอ่ะมีคนเห็นรอจนมืดยังไงเราก็ต้องจัดการไอ้พวกลาดตระเวนที่อยู่ข้างล่างก่อนนะถึงจะขึ้นได้อ่ะไม่งั้นไม่ไหวเฮ้ยสไลด์เลยให้ตายเถอะเราจัดการมันก่อนแล้วกันไม่ได้ปั๊บเอ้ายิงไม่โดนดิว่าเอ้ยเฮ้ยตูดออกนี่แน่เจ็บแล้วสิพุ่งมาสิทีตอนล้อพุ่งไม่มาทีตอนข้าเสียท่าแล้วพุ่งมาเชียวเร็วรีบไปเดี๋ยวตัวอื่นเห็นกำลังง่ายๆอ้ายอุ้ยมีคนเห็นโอ้โหเดี๋ยวมันก็ได้แห่กันมาอีกเยอะแยะตะแป๊ะเพราะเห็ดหมดโอ้โหตัวโฉบด้วยโฉบเฉียวอีกแล้วไอ้โฉบเฉียวเนี่ยต้องถือน้ำแข็งรอเลยลงมาสิจ๊ะไอ้โฉบเฉียวลีลาไอ้จับการนี่แน่ไม่แน่โดนโอ้ยโอ้โหยิงไม่ได้เดี๋ยวโหต้นไม้บังอีกนี่แน่ชบเฉียวเอ้ยอะไรน่ะเล่นของสกปรกนี่เอ้ยยิงไปอีกเลยชบเฉียวอย่าทำข้าโดนโอ้ยโดนน้ำแข็งรัวคาบก่อนกระสุนหมดอะไรตอนนี้เรียบร้อยมันจะหมดแล้วหรือเปล่าลูทก่อนเก็บเราต้องปีนี่แหละแล้วว่าเราจะปีนขึ้นไปยังไงนี่สิเอ้ยอะไรอ่ะเครื่องกำเนิดไฟฟ้างั้นหรือไม่ข้ามองไปอีกตัวนึงตัวที่มันกำลังทำอะไรสักอย่างนึกว่าหมดแล้วยังเหลืออีกหนึ่งนี่แน่ยิงอันนั้นๆทำเป็นไม่ตายอีกแล้วยิงอะไรอ่ะเอ้ยนี่โอ้ยงาไม่ได้งาไม่ทันอย่าวันนี้มันฟาดไม่พักเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหนักตบมันกระโดดใหญ่เลยมันเอาเรื่องมันเอาเรื่องตัวเนี้ยฉุนเฉียวยังไงอ่ะตายเลยทีเดียว
สุดยอดปลาเสาน่าจะว่างแล้วอุ้ยของเพียบขออนุญาตรูทก่อนแล้วกันเอ้ยมี Data เก็บไว้ก่อนนะขี้เกียจอ่านอันนี้อะไรเอ่ยเปิดไม่ได้ก็กด R 3ครั้งเพื่อเปิดใช้งานเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเราต้องดูข้อมูลจาก Data งั้นอ่านก่อนแล้วกันWestern Grand Array ภูมิใจเสนอนิทรรศการดวงตาจ้องมองสวรรค์ผู้ที่เยี่ยมชมจะได้รับเชิญให้มาดูประวัติศาสตร์ด้านดาราศาสตร์วิทยุและเห็นมุมมองต่างๆการดูดาวสุดพิเศษเห็นสาวอากาศของพวกเขาไหลลงไปติดต่อศูนย์ไม่มีอะไรเลยยังไงเราก็ต้องปีนขึ้นไปข้างบนอยู่ดีแหละเพราะว่าเราต้องบินจากที่สูงที่สุดนี่คอนโซลไม่มีพลังงานเป็นคนไม่ชอบอะไรปีนป่ายแบบนี้เลยอะเวลาตกมามันเสียวท้องเหลือเกินปีนไปสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะสามารถหมุนได้ต้องหาวิธีให้พลังงานกลับมานะเราเนี่ยต้องอ่าน Data ให้ตายสิโรเจอร์ต้องฆ่าฉันแน่เลยเพราะเขาเจอสิ่งที่ฉันเพิ่มเข้าไปในโปรโตคอลของจานใครจะสนล่ะว่าเขาจะคิดยังไงนักท่องเที่ยวชอบแบบนี้นี่ชอบให้วางจานทุกใบต่อๆกันเล่นตัวโน้ตตามกำหนดไว้ออกจากลำโพงเสียงเตือนด้วยความเร็วพอเหมาะเดี๋ยวขออ่านคร่าวๆก่อนแล้วกันไม่มีนะคือไม่มีวิธีบอกว่าจะต้องเปิดอะไรยังไงมันเหมือนแบบแค่เล่าให้ฟังเฉยๆต่อไฟฟ้าคืนให้คอนโซลต่อไฟฟ้าคืนให้คอนโซลต้องลงบันไดนี่หรอก็ยังน่าหวาดเสียวนี่ไงนี่น่าจะเป็นพลังงานที่มันใช้ได้อย่าล่วงนะขอร้องสูงมากแล้วเนี่ยเซลล์พลังงานถอดเซลล์นี่แน่โอเคเราก็ไปแล้วเราจะเอาไปยังไงมันโดดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะลงไปจะเป็นไรไหมเนี่ยมันสูงอยู่เนอะนี่เรากลัวความสูงใช่ไหมเนี่ยนั่นเป็นเพลนซองถิ่นกำเนิดของเผ่าอุตรูที่สร้างอยู่บนจานดาวเทียมเก่าๆพูดเรื่องอะไรอะเอลอยแป๊บนึงเราเคลียร์ปัญหาตรงหน้าก่อนเอ้ยไม่น่าสูงมากหรอมั้งลองเอ้ยโอ้ยมีโอ้โหมีชั้นรองปะโถเอ้ยเราก็กลัวนี่ไงเอามาเสียบเลยเสียบเซลล์พลังงานจึ๊บใช้ได้พลังงานกลับมาแล้วไปที่คอนโซลปีนใหม่อีกแล้วเนี่ยโอ้โหฉันไม่ชอบความสูงเลยฉันกลัวสุดๆไปเลยใช้ได้ไหมโอ้ยเจ้านี่มันยังใช้งานได้รูปร่างแบบรูปร่างไม่น่าได้แล้วอ่ะแต่ได้ก็ดีละเย่อ้าว error พบข้อผิดพลาดปรับทิศทางไม่สำเร็จมีสิ่งรบกวนฟังก์ชันมอนสเตอร์ what แล้วฉันต้องไปทางนี้หาวิธีปีนขึ้นไปบนเอ้ยโหไม่ชอบความสูงโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยไม่โอเคเลยอ่ะไม่โอเคปีนนี่เลยอ่ะให้ตายเถอะอันนี้แบบกลัวจริงอะเนี่ยแบบมันมีความรู้สึกเสียววาบที่ท้องปึ๊บโอเคเครื่องจักรไม่ทำงานแต่ต้องปีนให้สูงขึ้นนี้ไปกว่านี้อีกอะเนี่ยโอ้โหจัดการจานโอเคเจอละยิงเลยปั๊บนี่แหละล่วงทับหัวไหมเนี่ย
ได้ได้ได้โอ้มีบันไดลงมารอรับขอบคุณนะคือฉันแบบฉันโหนให้มันสูงไปกว่านี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหเป้าหมายก็สูงไม่แพ้กันกระโดดถึงโอเคต้องหาจุดที่เหมาะสมนี่เราต้องร่อนลงไปต้องหาที่นี่มันสูงๆถ้าเรากระโดดไปแล้วแบบไปลู่จานมันนี่ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ยังสูงไม่พอตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นสูงสุดโอ้ยเอ้ยโอ้โหน่ากลัวไม่ชอบโอ้ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวตรงนี้น่าจะสูงสูงสุดๆเลยโอ้ยเอาแล้วนะลู่อย่าลู่นะขอร้องกำลังดีเอ้ยเหมือนจะไม่ถึงเอ้ยจับโอ้ยเหมือนไม่ถึงให้ตายเถอะโอ้ยนี่ถ้าลู่ลงมานี่เศร้าปีนไปเออรอดนี่เนี่ยเปิดแมปเรียบร้อยท่อแหน่งส่งข้อมูลแผนที่ให้จากกลตัวอื่นและตอนนี้มันก็เป็นของข้าละสมกับที่พยายามน่ะโอ้ยดูแผนที่แป๊บไอ้ยะอุ้ยเควสทั้งเควสทั้งจุดที่แบบต้องไปสำรวจเพียบเพียบเบยเพียบเบยถือว่าพาร์ทนี้เราทำได้ไม่เลวนะอย่างน้อยก็ได้เปิดทอนิกเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนละกันตอนนี้เสียวไส้มากเลยปีนเยอะๆไม่ไหวจริงๆนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะไว้ต่อกันใหม่พาร์ทหน้าใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย